ปากซอย105 105 Light Talkเมื่อวันศุกร์เนี่ยมีการดีเบตกันของพรรคประชาธิปัตย์นะเราก็คงต้องพูดถึงแบบคนที่ติดตามข่าวคงจะทราบแล้วทั้ง3ท่านก็ดีเบตกันแบบพอสมควรหมายถึงว่าคงบรรยากาศของความเป็นพี่น้องเอาไว้ค่ะคือเวลาเรื่องราวทั้งหมดผ่านเลยไปเนี่ยจะได้ไม่ต้องมีความแตกแยกเกิดขึ้นนะคือบรรยากาศก็สมานฉันท์คุณอภิสิทธิ์ก็ทำได้แน่นอนของแน่นอนอยู่แล้วคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็สามารถที่จะดีเบตได้อย่างสวยงามตามท้องเรื่องในขณะที่คุณหมอวรงค์เองก็พูดถึงคุณชวนหลีกภัยนะว่าเป็นต้นแบบของการเป็นหัวหน้าพรรคของการเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณอรงกรเองก็บอกว่าเนี่ยชื่นชมนายกทุกคนรวมทั้งนายกอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคทุกคนที่ผ่านมาคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วคุณอรงกรจะมาแข่งทำไมนายไม่ชอบคุณอภิสิทธิ์คุณอรงกรก็ตอบว่าก็ถึงวาระก็เลยมาแข่งบรรยากาศต้องเปลี่ยนถึงวาระที่จะต้องมีการเลือกหัวหน้าก็สมัครลงมาเลือกก็ทั้ง3คนก็เป็นไปตามคันลองอะนะก็ผ่านไปได้สวยงามตามท้องเรื่องนะส่วนอีกพรรคนึงก็ต้องบอกว่าโผไม่พลิกตามนั้นเลยคุณหญิงสุดารัตน์นี่ถูกวางเป็นแคนดิเดตนายกนะคะแล้วก็เป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคนะขณะที่หัวหน้าพรรคนี่ก็มีมติของการประชุมเลือกพลตำรวจโทวิโรจน์เป่าอินรักษาการหัวหน้าพรรคนี่เป็นหัวหน้าพรรคคุณภูมิธรรมเวชยชัยเป็นเลขาธิการพรรคเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณหญิงหน่อยกันหน่อยดีกว่าคุณหญิงนั่งประธานยุทธศาสตร์พรรคค่ะที่ได้วิเคราะห์พิจารณาหาตัวเลขหาข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันจะตอบโจทย์วันนี้ประชาชนเลือกเราเพราะอะไรไม่ได้เลือกเราเพราะเราชื่ออะไรเราหน้าตาอย่างไรแต่เลือกเราเพราะหวังว่าเราจะแก้ไขปัญหาเขาได้แล้วเรามั่นใจว่าเราแก้ไขปัญหาเขาได้เราจึงมั่นใจต่อความสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะวิเคราะห์กันไปมากมายแล้วนะไม่ต้องวิเคราะห์มากคุณหญิงก็เป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยส่วนหัวหน้าพรรคก็เป็นหัวหน้าพรรคท่านเดิมที่รักษาการเลขาธิการพรรคก็หน้าตาเดิมบรรยากาศของพรรคก็เหมือนเดิม3รายชื่อที่จะเป็นนายกก็มีคุณหญิงสุดารัตน์มีคุณชัดชาติแล้วก็มีคุณจตุรนต์อันนี้ตามรายงานข่าวที่ว่าไว้พลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินก็เป็นหัวหน้าพรรคตามที่ทุกคนคาดการว่าถ้าพรรคเพื่อไทยถูกยุบในอนาคตที่เกิดขึ้นไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็เก็บคุณหญิงสุดารัตน์เอาไว้ในเซฟตี้โซนป้องกันว่าถ้าพรรคถูกยุคจะได้มียังมีหัวต่อนะคะส่วนคุณสุเทพทึกสุบานเนี่ยประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทยและเป็นผู้ก่อตั้งจะตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยเนี่ยก็ไปพร้อมกับหัวหน้าพรรคหม่อมราชวงศ์จตุมงคลสนธิกุลไปที่จังหวัดตากนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนเรื่องการปฏิรูปประเทศคุณสุเทพนี่ก็บอกนี้ค่ะบอกว่ามีความคาดหวังว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนทั่วประเทศเพื่อให้เข้าไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรในการผลักดันเรื่องของการปฏิรูปเพราะฉะนั้นคุณสุเทพยังชูธงปฏิรูปอยู่เหมือนกับช่วงที่อยู่กปปส.นั่นเองนะคะแล้วก็ชูธงว่าจะไม่แก้รัฐธรรมนูญแล้วก็จะเดินไปตามคันลองที่คุณสุเทพประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้ของกปปส.ส่วนพรรคชาติไทยพัฒนาเองก็มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนตัวหัวหน้าจากลูกท็อปจากน้องท็อปเนี่ยมาเป็นพี่สาวคุณหนูนาซึ่งก็เป็นพี่น้องกันแท้ๆคุณหนูนาเนี่ยกัญจนาศิลปะอาชาบรรยากาศล่าสุดที่เห็นมาปลายสัปดาห์ที่แล้วตลอดจนเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมต้องเรียนว่าหน้าท่านจะบอกว่าเหมือนคุณเติ้งก็เหมือนจะบอกว่าเหมือนคุณหญิงแจ่มใสก็เหมือนเขาก็เป็นลูกอ่ะเขาก็สมกันมาจะแปลกอะไรคะรูปตึงเนี่ยรูปตึงเนี่ยหมายถึงเขารูปผมรูปตึงเรียกอะไรคุณเอเขาคือรูปผมอ่ะเออหน้าแกเหมือนคุณหญิงแจ่มใสนะแต่ก็มีเขาของคุณเติ้งแบบเป็นเขาผู้นำนะดิฉันว่าเหมือนคุณหญิงแจ่มใสค่อนข้างเยอะในขณะเดียวกันพอเปลี่ยนไปในลักษณะนี้เนี่ยบรรยากาศผู้ใหญ่ในพรรคก็ดูจะคลี่คลายลงแล้วก็มีเสียงของการไหลเข้ามารวมกับพรรคนี้เอกสนธิบุญรัตน์กลิ่นเข้ามารวมประกาศตัวมารวมด้วยนะพรรคมาตุภูมิก็กลับเข้ามารวมกับพรรคชาติไทยก็มองว่าชาติไทยน่าจะเป็นตัวแปรอย่างที่เคยเป็นมาตลอดก็คือเป็นพรรคที่อยู่ตรงกลางพร้อมเสียบอันนี้ก็พูดในสำนวนของนักข่าวการเมืองทั่วไปนะว่าเป็นพรรคที่เอาข้างไหนชนะก็เล่นด้วยชนะไหนเล่นด้วยก็หมายถึงว่าอยู่ข้างที่จะได้เสียงมากแล้วก็จะชนะซึ่งคุณหนูนาเองก็บอกว่าเอาละก็เหมือนกับที่คุณเติ้งทำมาตลอดคือเป็นพรรคที่ไม่เชื่อในความขัดแย้งค่ะ
ส่วนนิดาโพนะคะก็มีนิดาโพโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เนี่ยเขามีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องอนาคตทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปรากฏว่าประชาชน 51.74% เนี่ยไม่สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกอีกครั้งหลังการเลือกตั้งมีการถามถึงเหตุผลบอกผลงานที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรไม่สามารถแก้ปัญหาได้อยากได้คนใหม่มาขณะที่ 47.54 ยังคงสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เพราะว่าชอบแนวทางการทำงานแล้วก็มั่นใจในการบริหารประเทศต่างๆนะคะนอกเหนือจากนี้ก็มีสวนดุสิตโพเหมือนกันก็ไปถามอันนี้ไปถามความเห็นเรื่องการยุบพรรคการเมืองปรากฏว่า 69.7% เนี่ยคิดว่าการยุบพรรคการเมืองเป็นการกระทำที่ถูกต้องคือถ้ามันมีการทำผิดจริงสมควรต้องถูกลงโทษนะคะเพื่อทำให้พรรคการเมืองอื่นไม่กล้าทำผิด 30.3% คิดว่าไม่ถูกต้องเพราะว่าเห็นว่าอาจจะเป็นเกมทางการเมืองนะคะโพก็เป็นการหยั่งเสียงในช่วงใดช่วงหนึ่งนะดังนั้นโพเป็นอย่างนี้ในช่วงนี้เดี๋ยวพอโพลต่อไปมันก็เป็นอย่างอื่นได้ในช่วงต่อไปดังนั้นโพลก็คือโพลนะก็ไม่ต้องใจเสียสำหรับกองเชียร์แล้วก็ไม่ต้องใจเสียสำหรับไม่ต้องดีใจนักสำหรับคนที่ไม่ชอบแล้วก็ไม่ต้องใจเสียสำหรับคนที่ชอบเดี๋ยวมันก็สามารถจะเปลี่ยนไปได้ส่วนเรื่องอื่นๆข่าวทางสังคมคุณดีเจซันมอบตัวกรณีที่ทารุณกรรมแมวแล้วก็มีเรื่องของการบินไทยการบินไทยคือการบินไทยก่อนหน้านี้มี TG971ที่ซูริกกรุงเทพที่ล่าช้า2ชั่วโมงใช่ไหม11ตุลาคมล่าสุดเนี่ยมีกรุงเทพโอซาก้าที่26ตุลาคมปรากฏล่าช้าไปประมาณ9ชั่วโมงนะคะก็ตอนแรกเนี่ยมีข่าวบอกว่าเอาหลับบรรดานักบินเขาสไตรค์กันนะปรากฏว่าจริงๆก็ไม่ใช่คือมันเกิดจากเครื่องเสียจึงมีการเปลี่ยนเครื่องใหม่นะคะทางการบินไทยปฏิเสธว่าไม่ได้เกิดจากการที่นักบินประท้วงเงียบอะไรแต่อย่างไรแล้วก็ส่วนเรื่องการสอบสวนสาเหตุของความล่าช้าที่เกิดขึ้นซูริกกรุงเทพTG971เนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยถึงกำหนดที่ว่าจะต้องส่งคำตอบกันแล้วล่ะในการสอบสวนเนี่ยแหล่งข่าวบอกงี้การสอบสวนทั้งฝ่ายนักบินแล้วก็ฝ่ายนายสถานีได้ข้อยุติเป็นที่ชัดเจนว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากการประสานงานกันทำให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายแต่ต้องเน้นย้ำคุณฟังว่าที่รายงานเนี่ยเป็นแหล่งข่าวซึ่งยังไม่ใช่การแถลงเป็นทางการของการบินไทยก็บอกว่าทางคุณสุเมธดีๆเนี่ยก็จะขอน้อมรับความผิดไว้ทั้งหมดแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาไปต่อไปผมขอรับผิดชอบเองใช่แต่ผมขอรับผิดชอบเองไม่รู้จะรับผิดชอบอะไรนะจริงๆแล้วมันต้องตัดสินคือตัดสินเหมือนกับว่าเอาล่ะความบกพร่องมันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่ในขณะที่นักบินเองเขาก็รู้สึกว่าเขาเสียหายจากการถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะในขณะที่อีกด้านหนึ่งฝ่ายที่เป็นกราวเขาบอกเขาก็ทำตามสิ่งที่เขาจะทำได้มันก็ยังเป็นหัวลูกศรที่ไม่ได้ไปทางเดียวกันแล้วก็แหล่งข่าวคนเดิมเนี่ยนะคะบอกว่าการบินไทยมีแผน2ด้านนับจากนี้คือเรื่องของด้านการเงินจะทำให้องค์กรกลับมาฟื้นมีกำไรอีกด้านคือปรับปรุงโครงสร้างใหม่ให้การบริหารธุรกิจเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบใหม่เพื่อให้ทันโลกทันสมัยที่เขาแข่งกันได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำอย่างไรจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้อีกอย่างเที่ยวบินที่ลือกันว่ามีการประท้วงเงียบของกัปตันเนี่ยมันคือ TG622 ใช่ไหมคือเปิดเผยถึงสาเหตุของ TG622 เกิดปัญหาจนไม่สามารถทำการบินจนต้องจอดรอซ่อมทำให้เกิดปัญหาเครื่องบินดีเลย์ราว9ชั่วโมงนะอันนี้ก็คือข่าวที่คุณเอกเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าการบินช่างได้ตรวจสอบพบพื้นผิวบริเวณด้านหน้าปีกขวาเกิดชำรุดสันนิษฐานว่าเกิดจากการที่เหตุเอ๊ะคุณนกน่าจะนกชนนะนี่มันผมได้ยินเสียงลมอยู่ในหูใช่ค่ะมาจากแอร์ค่ะเหรอไม่ต้องตกใจเลยว่าเราบินเครื่องบินอยู่ใช่มันเป็นซาวมันเป็นมันซาวมาพอดีไงเราฟื้มาเสียงประกอบเครื่องบินหรือเปล่าอย่าตกใจอย่าตกใจเดี๋ยวเอามือไปปรับแอร์ให้ผมหน่อยสันนิษฐานว่าเกิดจากการที่เหตุอากาศยานชนนกคุณเอค่ะชนนกทำให้ต้องมีการจอดอากาศยานเนี่ยนะจอดเครื่องบินเนี่ยเพื่อรอซ่อมบริเวณปีกด้านขวาขณะที่การบินไทยไม่มีเครื่องเปลี่ยนทดแทนทันทีจึงทำให้ต้องรอเครื่องบินอื่นทำให้เกิดปัญหาดีเลย์นานกว่า9ชั่วโมงเครื่องบินชนนกนี่เรื่องใหญ่นะใช่จำได้ไหมเกิดเหตุการณ์ที่จนกระทั่งทำเป็นหนังอ่ะที่นิวยอร์กและเขาต้องเอาเครื่องบินอะไรเซอร์รี่อะไรใช่ใช่กัปตันนำแสดงโดยพระเอกทอมแฮงนี่จะต้องทอมแฮงในเรื่องนะจะต้องเอาเครื่องบินเนี่ยลงไปในแม่น้ำมิสซิสซิปปีคือเปลี่ยนรันเวย์เปลี่ยนแม่น้ำเป็นรันเวย์อ่ะแล้วก็ลงไปในแม่น้ำเนี่ยเพื่อจะจอดเครื่องบินทุกคนปลอดภัยหมดเป็นหนังสนุกมากแต่ว่าพระเอกเนี่ยตามท้องเรื่องเนี่ยกัปตันซึ่งเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็ต้องถูกสอบว่าเฮ้ยทำไมตัดสินใจยังไงทำไมไม่บินเครื่องเนี่ยกลับไปลงจอดที่เดิมหรือทำยังไงก็ตามทำไมต้องเสี่ยงเอาเครื่องบินเนี่ยไปลงในแม่น้ำด้วยค่ะแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกัปตันสนองมิ่งเจริญนะคะในฐานะนายกสมาคมนักบินไทยเนี่ยเขาไปขอเข้าพบกับคุณสุเมธดีๆเนี่ยเพื่อที่จะทำความเข้าใจซึ่งผลหารือทุกอย่างก็ออกมาเรียกว่าออกมา
ค่อนข้างสวยงามนะดังนั้นความการเกิดความล่าช้าเที่ยวบินกรุงเทพโอซาก้าหากว่าถ้าเป็นเจตนาของนักบินตามที่รายงานกันไปเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียต่อนักบินเพราะฉันปฏิเสธว่าไม่ใช่แน่นอนนะคะเรากลับไปถึงเรื่องที่ Rap Against Dictatorship นะคะที่มีเป็นเจ้าของเพลงประเทศกูมีเนี่ยใน Facebook ของ Rap Against Dictatorship นะก็มีการโพสต์ข้อความว่าหลังจากที่ได้คุยกับทีมกฎหมายทางศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็ทราบถึงข้อกังวลบางอย่างนะคะก็คือประเด็นคอมเมนต์ใน YouTube ซึ่งตอนนี้สูงถึงกว่า 70,000 คอมเมนต์ไปแล้วเพราะฉะนั้นในจำนวนเหล่านี้เนี่ยมีหลายความเห็นที่ละเมิดแล้วขัดกับหลักกฎหมายตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงร้ายแรงซึ่งเราเองตามดูแลไม่หมดก็เลยได้รับคำแนะนำจากทีมกฎหมายว่าให้ปิดในส่วนช่องแสดงความคิดเห็นออกไปก่อนเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่สามารถถูกใช้โจมตีได้แล้วก็ไม่เป็นผลดีกับเป้าหมายของกลุ่มก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะทราบเหตุผลแล้วก็เข้าใจพวกเรานะครับขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นการโพสต์ล่าสุดก็คือว่าปิดคอมเมนต์ Facebook นั่นเองค่ะเพราะว่าคอมเมนต์ล่อแหลมก็คือไม่ต้องคอมเมนต์แล้วใช่คอมเมนต์ล่อแหลมนะคะขณะที่ความเห็นต่างๆก็ยังหลั่งไหลออกมาทางด้านของบิ๊กโจ๊กเนี่ยพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์ถักพานบอกว่าสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบกรณีคลิปวิดีโอเพลงนี้คือตอนนี้แบ่งผู้เกี่ยวข้องเป็น3ส่วนผู้ที่อัพโหลดคลิปลงใน YouTube 1 2ผู้ที่ทำแล้วก็แต่งคลิปเพลง3ผู้ที่เข้าไปกดไลค์กดแชร์อยู่ในระหว่างการพิสูจน์คาดว่าสัปดาห์นี้จะทราบตัวบุคคลจากนั้นจะรวบรวมพยานหลักฐานขอออกหมายจับโดยจะเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีอันนี้จะเป็นความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์เพราะว่าทำให้ประเทศเสียหายเป็นการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะอัตราโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทคือเรื่องบางเรื่องมันเหมาะที่จะทำในช่วงบางช่วงแต่ช่วงบางช่วงมันอาจจะไม่เหมาะแต่สุดท้ายก็กลับไปที่กฎหมายว่าส่วนกฎหมายนะทีนี้เรากลับมาฟังอาจารย์ทางด้านสื่อสารมวลชนอาจารย์เคยเป็นอดีตอธิการอดีตคณะบดีคณะวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยาศูนย์กรุงเทพดร.เสรีวงศ์มนทาสวัสดีค่ะอาจารย์เสรีค่ะสวัสดีค่ะเอคนสวยอุ้ยใจแหมนี้โพสใน Facebook แหมจะโพสท่าทางเนาะอาจารย์นางแบบก็ไม่ปานอาจารย์คะดิฉันอยากจะบอกว่าหลายครั้งที่ฉันไม่ได้โพสเองอะดิฉันถูกมือมืดค่ะแฮกเฟซบุ๊กไปโพสในคือดิฉันลืมล็อกเอาท์แล้วคนที่เนี้ยน่ะโดยเฉพาะคนจัดช่วงบ่ายเขาก็แกล้งไงไปโพสนั่นโพสนี่ค่ะอาจารย์โอ้ยแต่ถ้ายืนของเอเนี่ยนะคะเป็นนางแบบก็ไม่ปานค่ะขอบคุณตามภาษาคนดังครับต้องถูกแฮกเฟซบุ๊กไปโพสอาจารย์ครับ2วันนี้แน่นอนเรื่องของคุณวิชัยนี่เป็นเรื่องที่ดังแล้วก็สะเทือนใจแล้วก็ตกใจของพี่น้องทั่วไปหมดอาจารย์มีอะไรจะพูดถึงคุณวิชัยสักนิดนึงก่อนที่จะเข้าสู่ประเทศกูมีคุณวิชัยเป็นคนที่มีแนวความคิดการทำงานเพื่อประเทศชาติโดยเฉพาะยิ่งราชวงศ์เนี่ยหลายเรื่องค่ะคือพี่เคยเป็นที่ปรึกษาคิงพาวเวอร์ใช่ผมจำได้แวบๆอาจารย์จำได้ท่านก็จะทำนาฬิกาที่ระลึกท่านจะทำไอ้ริสแบนอะไรต่างๆนานาท่านทำจนกระทั่งท่านได้นำสกุลพระราชทานใช่แสงวัฒนประภาที่ควรจะต้องพูดถึงเลยจากเดิมรักษีอักษรกลายเป็นศรีวัฒนประภาเป็นนามสกุลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วเป็นคนเก่งเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์นะครับคือถ้าเราเรียกว่าการที่เรารู้อะไรคือ knowledge นะครับแต่ถ้าเราเอาความรู้นั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตและการทำงานเราเรียกว่าปัญญานะคือคนบางคนเนี่ยมี knowledge แต่ no wisdom แต่คุณวิชัยเป็นคนที่มีทั้ง knowledge และมีทั้ง wisdom คือความรู้ที่ร่ำเรียนมาก็นำเอามาประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตครับจึงเรียกว่าเป็นคนที่มีปัญญาค่ะมีมุกขำๆตอนที่นึกถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมีคนมาขอว่าคือท่านเนี่ยจะมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมสาทิสลักษณ์เนี่ยไปติดอยู่ในหลายๆที่มีคนมาเคยขอว่าให้ท่านไปติดอยู่ในนาฬิกาได้ไหมท่านทรงมีท่านทรงมีพระราชดำรัสทรงตรัสบอกว่าท่านตรัสว่าท่านไม่ใช่มิกกี้เมาส์ไม่มีรูปไปติดที่นั่นที่นี่อันนี้เวลาที่เราได้ยินเรื่องราวเล่าขานแล้วก็นึกถึงพระอัจฉริยภาพของท่านนะครับแต่ว่าคุณวิชัยนี่คงจะไม่ใช่ก็คงใช้ตราใช้อะไรต่ออะไรอย่างที่ทำได้ถูกต้องใช่คือใช้พวกเอ็มเบลมใช้พวกสัญลักษณ์ต่างๆครับส่วนประเทศกูมีอาจารย์อันนี้ต้องถามเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องเชิงวัฒนธรรมแล้วก็ผ่านสื่อสมัยใหม่ซึ่งอาจารย์เกาะติดเรื่องการทำงานผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็ปรากฏการณ์ต่างๆอยู่แล้วอาจารย์มองยังไงฮะข้อที่หนึ่งพี่ไม่อยากให้มาถกเถียงกันเรื่องผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมาย
ก็จะมีผู้รู้ออกมาพูดกันเยอะแยะมากมายไก่กองนะคะพี่อยากให้พูดถึงเรื่องสำนึกมากกว่าครับนะคือประเทศชาติเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาเรื่องกฎหมายมาเป็นหลักเป็นที่ตั้งเราจะลืมคำว่าคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตครับเราจะลืมสิ่งเหล่านี้ไปหมดนะครับกฎหมายมันเอื้อมไม่ถึงทุกพฤติกรรมหรอกค่ะครับนะคะแต่สำนึกเนี่ยจะควบคุมทุกพฤติกรรมเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เถียงกันแม้แต่หัวหน้าพรรคบางพรรคก็บอกมันไม่ผิดกฎหมายโอเคอย่าไปเถียงกันเลยค่ะนะคะเอาเป็นว่าเรามาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนดีกว่านะครับเพราะว่าเจตนาเนี่ยเขาบอกกรรมเป็นสิ่งที่สอเจตนาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพี่ขอตั้งคำถามเหล่านี้หนึ่งทำไมจึงออกมาเวลานี้ครับใช่ไหมคะเป็นเจตนาของการวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์บ้านเมืองโดยบริสุทธิ์ใจหรือมีเจตนาทางด้านการเมืองค่ะนะคะข้อสองคุณแน่ใจหรือว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นเป็นความจริงทั้งหมดนะคะหลายคนก็บอกก็มันก็ไม่เรื่องจริงพี่ก็ไม่เถียงว่ามันก็มีเรื่องจริงเรื่องเสือดงเสือดำเรื่องอะไรต่างๆเรื่องนาฬิกาที่ยืมเพื่อนมาแต่ถามว่าแล้วไอ้ภาพที่มาจากสมัยนู้นเนี่ย14ตุลาเนี่ยนะคะอันนี้เรื่องจริงเหรอถามว่าพฤติกรรมของทหารตั้งแต่วันที่ยิงประชาชนในช่วงเหล่านั้นมาถึงปัจจุบันเนี่ยทหารเปลี่ยนทัศนคติและเปลี่ยนพฤติกรรมและเปลี่ยนแนวความคิดของการทำงานมาไกลมากแล้วแต่คุณไปคว้าภาพนั้นมาทำไมนะคะอันนี้ก็คือตั้งคำถามว่าคุณพูดความจริงทั้งหมดเหรอนะคะข้อที่สามถ้าหากมีคนเถียงว่าจริงทั้งหมดที่พูดจริงหมดเลยนะคะพี่ถามว่าแล้วคุณเลือกข้างหรือเปล่าคุณเลือกข้างหรือเปล่าถ้าคุณจะพูดว่าประเทศกูมีมันก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่คุณไม่เอามาพูดคุณจงใจจะพูดข้างเดียวนะจำนำข้าวคุณก็ไม่พูดหนีคุกคุณก็ไม่พูดเผาสารกลางคุณก็ไม่พูด อีกตั้งหลายเรื่องอ่ะก็มีคนมาเถียงอีกเรากำลังพูดเรื่องปัจจุบันเราไม่ได้พูดเรื่องอดีตแล้วรูปที่คุณมาใส่ในอดีตหรือปัจจุบันอดีตชัดๆเออแล้วคุณมาบอกโอ้เราไม่พูดแล้วเรื่องอดีตให้มันผ่านไปเรากำลังพูดวิจารณ์ปัจจุบันแล้วคุณเอารูปอดีตมาทำไมคุณเอาพฤติกรรมทหารในอดีตมาทำไมทหารปัจจุบันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องคุยกันนะคะต่อไปถ้าไม่โง่จนเกินไปสติปัญญาไม่บกพร่องต้องเห็นการจากช่วงสถาบันอยู่ในเพลงนี้ค่ะถ้าคนที่บอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรคุณแกล้งโง่หรือสติปัญญาคุณบกพร่องจนกระทั่งมองไม่เห็นพี่มันเห็นง่ายจะตายไปว่ามีสิ่งเหล่านี้อยู่นะอ่ะต่อไปเวลาเราฟังข้อความอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมองจุดยืนและที่มาที่ไปของซอสถูกไหมเอเรียนหนังสือมาเรื่องนี้คงจะรู้ละเราไม่ได้มองแค่แมสเซจเราต้องมองซอสค่ะใช่เราก็ไปดูสิซอสเป็นใครใครแต่งใครกำกับใครทำเอ็มวีใครร้องเด็กเหล่านี้เนี่ยกำลังเป็นเครื่องมือของผู้ใหญ่ทางการเมืองอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งนะคะอ่ะทีนี้ต่อไปพี่คนบอกแล้วเพลงมันไม่จริงตรงไหนพี่บอกมันไม่จริงหลายเรื่องและมันก็จริงหลายเรื่องพี่ไม่เถียงว่ามันมีความจริงอยู่ในเพลงนี้แต่มันมีเรื่องไม่จริงเยอะเรื่องทหารพฤติกรรมทหารที่เอามาซ้ำเป็นภาพประกอบอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าบอกกรุงเทพเป็นทุ่งสังหารนี่พี่ว่าเฮ้ยไม่ใช่เลยอาชญากรรมในกรุงเทพถึงแม้เราจะได้เห็นเยอะแยะยังไงก็ตามเมื่อเทียบกับอีกหลายๆประเทศมันไม่ใช่นะทีนี้ต่อไปนะถ้าพี่เป็นคนแต่งเพลงแล้วอยากจะประนามคนที่ทำร้ายประเทศพี่จะไม่ใช้ประโยคคุกว่าประเทศกูมีประเทศกูมีรู้ไหมพี่จะใช้คำว่าอะไรเรียกว่าพวกมึงทำพวกมึงทำพวกมึงทำเอาจริงๆพี่ไม่ด่าประเทศไทยหรอกพี่จะด่าคนทำเพราะฉะนั้นไอ้ประโยคประเทศกูมีประเทศกูมีมันก็คือการด่าประเทศแต่ถ้าประโยคว่าไอ้พวกมึงทำไอ้พวกมึงทำยิงเสือดำมาพวกมึงทำอะไรอย่างเงี้ยก็เ
็ว่าไปสิอาจารย์มันมีความคำอธิบายจากกองเชียร์นะเขาบอกว่าไม่ได้มีการพูดถึงประเทศไทยคือบอกว่าไอ้สิ่งที่ร้องนี่ไม่ใช่ประเทศไทยอยู่ในเพลงซึ่งผมฟังแล้วผมแปลกใจเพราะว่าประเทศกูมีเนี่ยมันก็ชัดอยู่แล้วเขาพูดภาษาไทยเขาพูดภาษาไทยแล้วกูก็เป็นคนไทยดังนั้นประเทศกูมีมันจะกลายเป็นประเทศสารขันหรือประเทศนั่นแหละมันที่ลึกไปโพสในเฟซบุ๊กว่าอย่าแถไม่ต้องไปแถหรอกอย่าแถรูปที่เธอเอามาลงก็เป็นรูปเกี่ยวกับประเทศไทยนะไอ้เรื่องเสือดำก็เป็นเรื่องประเทศไทยไอ้เรื่องนาฬิกายืมเพื่อนก็เป็นเรื่องประเทศไทยอีคนร้องก็เป็นคนไทยที่อ้างความเป็นกูแต่มันก็ร้องเป็นภาษาไทยต้องเอาความชัดเจนอะไรยังไงเหรออย่าแถเออเพราะฉะนั้นตรงนี้นะพี่ว่านะพอออกมาแล้วก็แถกันไปต่างๆนั้นนะมันก็เป็นความจริงไม่ใช่เหรอพี่ถามว่าจริงหมดไหมเออมันไม่ได้จริงทั้งหมดแล้วพี่ถามต่อไปใช่มันมีความจริงอยู่ในนั้นแล้วมันเป็นความจริงครบด้านไหมล่ะถ้าคุณเรียง priority เนี่ยถามไว้สิ่งที่คุณเขียนมากับไอ้บางสิ่งที่คุณไม่พูดเนี่ยอะไรทำร้ายประเทศไทยมากกว่ากันคุณเลือกเอามาเนี่ยคุณเลือกยังไงเลือกแรงคติเลือกในการเลือกข้างมากกว่าที่จะเลือกการเรียงลำดับว่า1 2 3 4 5ที่ต้องรีบแก้ไขอย่างเนี้ยมันเป็นการเลือกข้างทั้งจังหวะเวลาทั้งการเลือกประเด็นที่จะมาพูดทั้งมีความเท็จสอดแทรกถ้ามีการจากช่วงสถาบันนะคะทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องพูดจาแต่พี่ ไม่ขอพูดเรื่องกฎหมายนะครับเพราะเรื่องกฎหมายเรามีอาจารย์กฎหมายมาบอกไม่ผิดกฎหมายหรือบ้างก็ว่าบ้างก็ว่าผิดก็มีอาจารย์ก็ได้ไงมันก็เถียงกันแล้วใช่ไหมหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคซึ่งตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้เอาว่าเป็นว่า 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยบิดเบี้ยวเฉยใช้ทะไหลไปตรงไหนไงก็ไม่รู้ต่อมาอีกก็ไม่เห็นได้ผิดกฎหมายอะไรคนอย่างนี้จะให้เป็นหัวหน้าพรรคและเป็นนายกรัฐมนตรีได้เหรออ่านประโยคจากจุ้งยังไม่ออกเลยนะเด็กเลือกข้างแล้วก็มีเจตนาทางการเมืองมองไม่ออกหรือแกล้งมองไม่ออกถ้าจะบอกว่าเป็นสิทธิ์ของศิลปินที่จะสะท้อนสังคมได้ฟังขึ้นไหมครับอาจารย์สะท้อนสังคมแต่ด่าประเทศเนี่ยนะต้องถามพ่อเธอเกิดที่ไหนแม่เธอเกิดที่ไหนแล้วตัวเธอเกิดที่ไหนแล้วเธอเคยเห็นประเทศไหนที่มันสมบูรณ์ไหมประเทศไหนที่ไม่มีคนชั่วมีไหมมันไม่มีประเทศไหนที่ไม่มีคนชั่วแต่ถ้าเราเป็นคนไทยที่รักประเทศไทยก็เอาประเด็นที่ควรแก้ไขมาคุยกันดีไหมแล้วถ้าเพลงคุณมีเนื้อที่จำกัดคุณก็เรียง priority สิมันก็เหมือนคนทำหนังสือพิมพ์ก็ต้องเลือกว่าข่าวไหนจะเป็นข่าวหัวไม้ข่าวไหนจะเป็นข่าวย่อยข่าวไหนอยู่หน้าหนึ่งข่าวไหนอยู่หน้าหลังแต่ที่คุณเลือกนี่คุณไม่ได้เลือกตามความสำคัญของข่าวคุณเลือกประเด็นของการเลือกข้างไอ้ถ้าประเทศกูมีเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องที่ร้ายแรงกว่าเรื่องที่คุณเขียนถ้ามีคุณไม่เอามาล่ะคือคนเราเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสอนแล้วว่ากรรมเป็นสิ่งที่แสดงเจตนาเพราะฉะนั้นเนื้อเพลงการทำเพลงอะไรต่างๆนั้นมันแสดงเจตนาของคนเหล่านี้เนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ออกมาคือคนทั่วไปที่ไม่ว่าอะไรนะแต่คนที่เป็นถึงระดับหัวหน้าพรรคและเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะออกมาตรงเนี้ยถามจริงคุณคิดอย่างนั้นจริงเหรอหรือคุณกำลังหาเสียงหรือคุณกำลังต้องการที่จะเป็นที่รักและบูชาของเหล่าบรรดาเจน Y เจน Z ทั้งหลายแล้วที่บอกว่ามันไม่ได้ก่อให้เกิดความแตกแยกไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกแสดงว่าคุณไม่ได้อ่านเฟซบุ๊กสิถ้าคุณอ่านเฟซบุ๊กคุณจะเห็นความคิดแตกแยกมันเกิดขึ้นแล้วมันมีคนเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยเรื่องที่คนที่เห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยเนี่ยบางคนก็พูดจาอย่างเป็นเหตุเป็นผลมาว่าแต่บางคนด่าทอต่อว่าใช้คำหยาบอันนี้ทั้งสองข้างเลยนะอย่างดิฉันลูกดิฉันอาจารย์โอ้เขาบอกตอนเขาได้ยินเพลงนี้นะบอกโอ้ชอบแม่ชอบบอกเดี๋ยวนะชอบนี่ได้ฟังเนื้อเปล่าคือฟังแบบฟังจังหวะฟังว่าเป็นแรปมันโดนใจวัยรุ่นชอบต้องอย่างนี้แหละชอบบอกเดี๋ยวก่อนนะไปฟังเนื้อหาเขาก่อนนะว่าเขาว่ายังไงถ้าชอบแล้วยังอยากอยู่ในประเทศนี้เนี่ยอย่าชอบเพราะว่าคนร้องก็ยังเราถ้าเราอยู่ในประเทศนี้อย่าชอบอย่าด่าประเทศถ้าเป็นไงเขาไปฟังแล้วเขากลับมาเปลี่ยนใจไหมเขาก็บอกเออจริงจริงไม่เอาละ อาจารย์ครับปรากฏการณ์17ล้านวิวที่เกิดขึ้นภายใน3วันนี้มัน
มันคือแหมคนที่เป็นกองเชียร์เพลงนี้เขาก็บอกว่าโอ้โหมันเป็นช่างปรากฏการณ์ปรากฏการณ์สำเร็จเหลือเกินเขากำลังจะพยายามตีขุดไว้17ล้านมาเห็นด้วยที่พูดมาตั้งนานแล้วว่าจะไปเอาเชิงปริมาณของจำนวนวิวคนที่เข้าไปดูอย่างลูกคุณเอหรือผมเองก็เข้าไปดูอาจารย์ดูก็หลายรอบเพราะฟังไม่ทันคือเขาแรปเร็วเราก็ฟังไม่ทันเขาก็มีเวอร์ชันแบบว่าเหมือนช้าไม่เวอร์ชันช้าเลยก็มีนะเพื่อจะอธิบายว่าเขาพูดอะไรบ้างไอ้เราก็พยายามจะฟังเพราะฉะนั้นใน17ล้านวิวมันไม่ได้บอกว่าคนทั้งหมดเนี่ยมันเห็นด้วยหรือไม่เห็นเขาไม่ได้บอกว่าเขานิยมนะเขาอยากรู้จำไว้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนโพสต์เรื่องราวอะไรที่มันดูแปลกนะคะทั้งเรื่องร้ายและเรื่องดีครับนะคะยังไงเราก็เข้าไปวิวครับอย่างเช่นสมมติเขาบอกว่าโอ้โหอเมริกันท็อตก็ทาเลนต์คนนี้เก่งจริงๆเราก็เข้าไปดูครับถูกไหมคะครับหรือบอกอุ้ยเด็กคนนี้ฉลาดมากเลยโอ้ดูสิคิดเลขเร็วเราก็เข้าไปดูอันนี้คือเรื่องบวกนะครับแต่เรื่องลบเนี่ยถ้าเราบอกว่าพระเอกคนนั้นคลิปหลุดเราก็ดูครับนะหรือนักร้องคนนี้ไปทำ MV หน้าโบราณสถานของเมืองลาวโดยไม่เคารพเต้นหน้าเกลียดอ่ะเราก็เข้าไปดูนะเด็กสมัยนี้เป็นอะไรการกระเด้าดินกันเยอะแยะไปหมดเราก็เข้าไปดูกันเราไม่ได้ดูด้วยความชื่นชอบนะเราดูเพราะเราอยากรู้อยากเห็นว่ามันชั่วร้ายยังไงมันทุเรศยังไงแล้วก็เข้าไปดูจำนวนวิวมันก็ขึ้นนะอย่าลืมว่าในเรื่องของทฤษฎี use and gratification เนี่ยครับทฤษฎีว่าด้วยการใช้สื่อสารแล้วก็การได้ประโยชน์จากการใช้สื่อสารเนี่ยมันมีอยู่ข้อนึงว่าบางครั้งเราเข้าไปดูสื่อต่างๆเนี่ยสำหรับ anticipated communication สำหรับการคาดการว่าเราจะถูกสนทนาด้วยเรื่องนี้เข้าใจไหมคะครับพี่เองเนี่ยเข้าไปดูเพราะว่าพี่กลัวคนมาถามอาจารย์จะมีความคิดเห็นยังไงกับประเทศกูมีอะไรเหรออันนี้ไม่ได้ถูกไหมอาจารย์อันนี้ไม่ได้ตายไปเลยอันนี้ไม่ได้ตายไปเลยเออหรืออย่างตอนนี้นะสมมติเขาบอกว่าใครฆ่าประเสริฐถ้าเป็นคนทั่วไปไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้ายังเป็นวาดเป็นเอนะเพราะเรื่องใครฆ่าประเสริฐประเสริฐที่ไหนตายใครเหรอประเสริฐใครเหรอประเสริฐไหนอะเลือดคนคนกลางมึงเข้าดงไปเลยป่ะคือมันมีคำว่า anticipated communication ค่ะคือการสื่อสารที่เราคาดการว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคนบางคนเนี่ยนะถ้าเราไม่อยากให้มีคนด่าว่าเราเป็นมนุษย์หลังเขาเป็นคนที่ไม่ตามสถานการณ์เป็นคนหยุดมุดถ้ำอยู่เนี่ยเราก็จะตามเรื่องที่มันกำลังฮิตเราไม่ตามไม่ได้ถ้าเราไม่ตามแล้วคนมาพูดกับเราเนี่ยอย่างเช่นที่บอกว่าต่อให้เราดูหรือไม่ดูเลือดเข้มข้นจางเนี่ยคนจางไอ้เรื่องคนจางเนี่ยเราต้องไม่มีความงงกับคำแฮชแท็กว่าใครฆ่าประเสริฐเนี่ยเราต้องเข้าใจไงถูกไหมฮะมันเป็นกระแสสังคมนะอาจารย์นะมันเป็นกระแสและเมื่อเป็นกระแสสังคมบทสนทนามันจะต้องเกิดขึ้นครับลูกน้องพี่เนี่ยเวลาคุยเรื่องพวกนี้ไม่รู้เรื่องนี้พี่ดุเลยนะพี่ดุเลยอาจารย์ถ้าเรากลับไปพูดว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาคือตัวเนื้อเพลงเนี่ยมันมีทั้งจริงและไม่จริงโอเคละเราวางก่อนทีนี้ตัวมิวสิกวิดีโอโอ้คนติดใจกันมากโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่ทันในยุค6ตุลา19นะอาจารย์มันเป็นเรื่องที่ตอนนั้นมันเป็นเหมือนกับภาพที่มันจุดกระแสความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วรัฐก็เข้าปราบนักศึกษาจนตอนหลังต้องหนีกันออกไปแล้วก็เสียชีวิตกันมากมายเนี่ยอาจารย์การนำเอาภาพนี้มาใส่ไว้ในมิวสิกวิดีโอนี้เนี่ยอาจารย์คือถ้าตีความจากคนดูหรือว่าคนที่ดูสื่อเสพสื่อแล้วเนี่ยเขาต้องการสื่ออะไรอาจารย์เขาต้องการเจตนาความรุนแรงของทหารซึ่งอย่างที่พี่บอกไงพฤติกรรมของทหารทัศนคติของทหารวิธีการคิดของทหารมันเปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่ปีนั้นถึงปีนี้30กว่าปีแล้วมันไม่ใช่เหมือนเดิมแต่คุณเอาภาพนั้นมาตอกย้ำทำไมคุณกำลังจะใช้ภาพในอดีตมาด่าทหารในปัจจุบันนักวิชาการหลายคนเขาเขียนว่ารัฐประหารโดยตัวมันเองก็ยืนอยู่โดดๆก็เป็นความชั่วร้ายแต่ถ้าเราดูบริบทของการเมืองและทำให้รัฐประหารจึงต้องเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น necessary evil เป็นความชั่วร้ายอันจำเป็นเพื่อจะมาปราบความชั่วร้ายที่ชั่วกว่าครับดังนั้นประเด็นนี้มันทำให้เห็นว่าคนทำ
เอาล่ะจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่คงต้องไปหากันเอาเองความมั่นคงว่าไปนะอาจารย์แต่ว่าคนทางเนี่ยคนทำเนี่ยมันเขามีความคิดทางการเมืองหรือว่าต้องการสื่อสารการเมืองออกมาอย่างเด่นชัดแล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้มันบรรลุอยู่อย่างเด่นชัดจมตีรัฐบาลเนี่ยว่ากันตรงๆเลยอย่างเรื่องเสือดำเนี่ยอาจารย์เขาก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องมาล่าในยุคเผด็จการนะเอาว่าจริงไหมคะใช่เขาล่ายุคไหนก็ได้แล้วเสร็จแล้วเรื่องมันก็ไม่ได้หายไปแต่มันเป็นคดีอยู่ในศาลแล้วทำไมจะต้องรายงานคดีทุกเวลาเหรอคือถ้าจะบอกว่าการล่าไอ้ข่าวไอ้คดีเสือดำก้าวหน้าเนี่ยถ้าศาลจะต้องมาแถลงทุกเวลามันก็ไม่ใช่เรื่องแล้วค่ะก่อนที่คุณจะพูดเลยคุณตามหน่อยสิตามหน่อยว่าเขาทำอะไรยังไงแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกำลังสื่อข้อความแบบเรื่องข้างที่ก่อให้เกิดความแตกแยกและคุณพูดเรื่องจริงและไม่จริงผสมกันอาจารย์กำลังจะฟันธงว่าเจตนาไม่บริสุทธิ์นะครับไม่ใช่เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยบริสุทธิ์อย่างที่คนหลายๆคนทำตัวไร้เดียงสาและบอกว่านี่คือการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีมันไม่ใช่มันเป็นเจตนาทางการเมืองมันไม่ได้เป็นความบริสุทธิ์ใจแต่อย่างใดทั้งสิ้นคุณเลือกมาเป็นความชั่วร้ายข้างเดียวล้วนๆเลยทั้งจริงและไม่จริงอีกข้างหนึ่งคุณได้พูดถึงแต่บางคนก็ว่าบอกเอาเรื่องปัจจุบันไม่ใช่เรื่องอดีตเอ้าแล้วรูปที่คุณใช้ไม่ใช่อดีตเหรอไม่รู้สิคนพวกนี้พิมพ์ทางสื่อประกาศประหลาดตลอดเวลาแล้วพูดจาทีไรก็จับได้ทุกทีอาจารย์ถ้าถอยมาก้าวหนึ่งความขัดแย้งรุนแรงดูเหมือนไม่ได้ไปไหนใน 4-5 ปีมานี้ไม่มีทางพี่ถึงบอกไงรัฐบาลติดกับดักปรองดองพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดความปรองดองพี่ว่าเอาเป็นว่าพยายามอย่างยิ่งให้มันเกิดความสงบพอไหม คือระหว่างให้เมืองไทยสงบไม่มีการออกมาตีรันฟันแทงกันเนี่ยพอแล้ว แต่ให้ถึงขนาดคืนดีกันเข้าใจกันยอมรับกันที่ว่านะรอให้เราไปดวงจันทร์มันเป็นเรื่องหนวดเต่าเขาก็ตายเลยแหละถ้าเกิดเต่ามีหนวดแล้วก็กระต่ายมีเขาเมื่อไหร่นะวันนั้นแหละมันถึงจะเป็นคนที่เป็นคนโปรทักษิณแล้วก็คนแอนทายทักษิณเนี่ยถึงจะเข้ากันได้มันไม่มีทางเข้ากันได้เพียงแต่หยาบมาทะเลาะกันหยาบมาตีกันเท่านั้นแหละเอาได้แค่นั้นพอแต่ถ้าเกิดมันจะให้ปรองดองรักใคร่กลมเกลียวกันเขาเคยแสดงความสำนึกไหมล่ะเขาก็มองว่าสิ่งที่เขาทำไม่ผิดเขาก็มองว่ากระบวนการยุติธรรมไทยไล่ล่าเขาอย่างไม่ยุติธรรมแล้วคนที่เขามองอย่างนี้เราซึ่งมองอีกแบบหนึ่งเนี่ยจะคืนดีกันได้ยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าติดกับดักปรองดองเลยค่ะเอาไปรักษาบ้านเมืองให้สงบไม่มีความวุ่นวายไม่มีระเบิดไม่มี M19 ไม่มีประทัดยักษ์ก็พอแล้วอาจารย์ดูเหมือนว่าข้อคือเพลงนี้กลายเป็นเพลงที่สร้างความคิดที่มันความคิดที่มันแตกต่างกันออกไปนะบางคนก็ด่ากันบางคนก็อารมณ์เสียบางคนก็อะไรต่อมีอะไรอาจารย์ให้สติอะไรกับสังคมได้บ้างครับอาจารย์ก็ต้องใช้ตรรกะให้ชัดเจนดูเจตนาของคนทำดูว่าใครเป็นคนทำคนทำคนนั้นมีจุดยืนอย่างไรมีเจตนาอะไรพยายามเข้าใจตรงนั้นแล้วเราจะเป็นคนที่รับข้อมูลข่าวสารได้ฉลาดขึ้นอย่างที่เขาเรียกว่า media literacy หรือการรู้เท่าทันสื่อนั่นแหละรู้เท่าทันสื่อที่ว่าตรงนี้นะเขาตั้งใจจะเอาคะแนนเสียงของวัยรุ่นที่อายุ18ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงได้นะไปจนถึงกลุ่มที่เราเรียกว่า Gen Y ที่ชอบทำอะไร anti establishment นั่นแหละเขาต้องการเสียงคนเหล่านี้คือเขาต้องการสร้างแนวร่วมที่จะให้บอกว่ามันจริงว่ะไปตามเพลงมันจริงว่ะเพราะฉะนั้นกูเกลียดที่พวกนี้จังเลยที่ใช้เพลงเป็นเครื่องมือในการที่จะเข้าถึงในการที่จะให้มันเกิดครับอาจารย์ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อย่างสูงครับก็ให้สติกันไว้อย่างน้อยที่สุดจะคิดไม่เหมือนกันหรือจะอะไรก็ว่าไปแต่ไม่ต้องทะเลาะกันมากมายใหญ่โตอะไรกันนักแต่ว่าคนที่ใจร้ายใช้เครื่องมือที่มันร้ายกาจขนาดนี้เนี่ยต้องถือว่าใจร้ายนะอาจารย์ค่ะด่าคนค่ะอย่าด่าประเทศค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ครับสวัสดีค่ะ